เลยนะครับผมที่ CBG Professional นะครับในเรื่องของแบตเตอรี่นวัตกรรมตัวใหม่นะครับวันนี้ก็ SBR 20M นะครับสว่านโรตารี่18โวลต์นะครับศักยภาพแบตเตอรี่4แอมป์นะครับความเร็วรอบตอนนี้ก็0ตั้งแต่สปีดคอนโทรลมาตั้งแต่2200รอบถึง5775รอบต่อนาทีในการใช้งานนะครับสิ่งที่ลูกค้าจะต้องได้ไปในกล่องตอนนี้เรามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็ติดตามเรามาเลยนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับครับดูเลยครับมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ได้นะครับอันดับแรกนะครับเรื่องนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้คือสิทธิ์ของท่านนะครับใบประกันนะครับ2ปีจากสเตเล่เราให้กันเต็มที่นะครับนะครับการที่2ก็คือนะครับแบตเตอรี่นะครับอย่าลืมนะครับแบตเตอรี่สังเกตดูดีๆนะครับมันมีระยะของการชาร์จอยู่นะครับว่ามันเป็นยังไงนี่ครับนะฮะถ้าไม่เข้าใจหรือว่ายังไงนะครับก็ติดตามที่เพจนะครับ CPG นะครับ Professional ในเรื่องราวของการแบตเตอรี่นะครับตัวชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่นะครับนะครับที่ครับทุกวันนี้มันดีเราใช้ไปสมมติแบตเตอรี่แต่ละตัวนะครับเราใช้ไปเท่าไหร่นะครับเราสามารถกดโหมดได้เลยครับนะฮะนี่ฮะดูนะตัวนี้นวัตกรรมตัวใหม่ที่สร้างให้เราได้รู้ว่าเราใช้แบตเตอรี่ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราสามารถกดโหมดได้ครับตัวนี้แบตเตอรี่เต็มอยู่นะครับเพราะเพิ่งออกจากกล่องนะครับนะครับนะครับนี่คือให้นะครับ18โวลต์4แอมป์นะครับในการใช้งานนะครับขึ้นอยู่กับและดอกที่ใช้ก็ตอนนี้ก็คือนะครับตัวนี้มันให้22มิลนะฮะ22มิลนี่ขึ้นอยู่กับสเต็งก็คือความแข็งนั่นเองก็คือปูนที่เราจะเจาะนะครับว่าสมควรที่จะใช้เต็มแม็กซิมัมเลยหรือเปล่าหรือว่าเราต้องการที่จะใช้ตั้งแต่ 6.5 มิลนะครับ10มิล12มิล13มิล14มิลถึง16มิลนะครับแต่ทางที่ดีนะครับถ้าสแตงมันไม่แข็งเกินไปเราสามารถใช้เต็มโอเวอร์โหลดของมันได้ก็คือนะครับ22มิลนะครับตอนนี้ก็คือได้22เต็มๆเลยนะครับแต่โอเวอร์โหลดของมันคือ22มิลลิเมตรก็คือแม็กซิมัมของมันแต่ในกรณีว่าคุณไปเจาะอิฐมันเบาอย่างเงี้ยครับไปเจาะไม้อย่างเงี้ยเราต้องการใช้ลักษณะยังไงครับเนี่ยครับโฉมหน้ามันนะในการใช้งานนะครับเนี่ยเป็นดอก SDS เม็ดเหมือนเดิมครับผมนะฮะเป็นดอก SDS นะครับเราใช้งานนะครับนี่ครับดอกแต่เป็นนวัตกรรมตัวใหม่ที่เราใช้งานก็คือทุกวันนี้ครับคือมันเป็นแบตเตอรี่นะครับผมการทำพาพกพาสะดวกขึ้นในที่สูงนะครับศักยภาพก็คือในการใช้งานผมคิดว่านะครับดอกในการใช้งานผมคิดว่าไม่แพ้ไฟฟ้าเลยครับแล้วแต่แรงขับเคลื่อนของมันในการเจาะเนี่ยผมคิดว่านะครับในการใช้งานค่อนข้างที่จะศักยภาพค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ประการที่3ก็คือในการใส่ดอกก็เหมือนกันกับไฟฟ้าทุกอย่างนะครับหมดเลยนะครับเป็นดอกตัวนี้ก็เรียกเป็น SES พัดนะครับมันก็จะบอกอยู่แล้วถ้าแม็กมันก็โตขึ้นไปหน่อยก็เป็นสว่าน5กิโลขึ้นไปแต่ตัวนี้2กิโลนะครับผมนี่ชุดลูกชงนับลูกทรงนะครับในการใช้งานนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะไม่มีประกายไฟนะครับผมเพราะว่ามันเป็นบัตรเน็ตแล้วนะครับในการใช้งานและแบตเตอรี่ก็ที่ให้มา2ก้อนก็คือ 4M ทั้งหมดนะครับในการใช้งานนะครับเนี่ย 4M ทั้งหมดนะครับในการใช้งานถ้าถามผมว่าเนี่ย 4M เนี่ยครับสามารถเจาะได้กี่รูนะครับในการศักยภาพเราต้องดูด้วยว่าพื้นความแข็งของมันตั้งแต่220 260 280จนถึง300นะครับมันก็ล้นละลงมาครับตามสเต็ปของแบตเตอรี่ในการประจุไฟนะครับถ้าคือดอกมันจะเล็กขึ้นถ้าดอกเล็กขึ้นเนี่ยมันก็จอได้ศักยภาพมันก็ได้เป็นแต่ถ้าดอกมันใหญ่ขึ้นความแข็งเพิ่มขึ้นมันก็โหลดลงมาตามโหลดของมันนะครับในการใช้งานนะครับตัวนี้แต่พกพาสะดวกผมคิดว่านะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะเทสในเรื่องของเสียงให้ดูนะครับในการฟังก์ชันเจาะธรรมดานะครับนี่ครับฟังก์ชันเจาะธรรมดาก็ได้เจาะกระแทกก็ได้สกัดหนึ่งได้อีกครับผมนะฮะตัวนี้แต่แบบแบตเตอรี่ที่ใช้งาน 4M เองนะครับแต่ฟังก์ชันเป็นมหาศาลเลยครับในการใช้งานนะครับตอนนี้ 4M นะครับบัตรเด็ดนะครับแบตเตอรี่เต็มๆเลยครับตอนนี้นะครับนี่ครับใส่เข้าไปแล้วนะครับฟังเสียงดูเล่าใจดีนะครับผมนะครับฟังเสียงแล้วรู้สึกว่าเล่าใจดีอยู่ครับนะครับไม้นะครับในการใช้งานนะครับนี่นะครับผมให้ดูอันนี้คือนะครับเป็นแผ่นนะครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูอันนี้คือเจาะธรรมดาครับอันนี้คือเจาะธรรมดาเจาะเหล็กเจาะไม้นะครับผม
แต่ถ้าฟังก์ชันที่2ก็คือนะครับเดี๋ยวผมจะปรับไปให้กระจกกระแทกนะครับความดุดันของแบตเตอรี่นะครับผมไม่ได้กดนะครับเดี๋ยวมันจะทะลุลงไปพื้นแล้วครับนะครับในการใช้งานและการใช้งานง่ายพกพาในที่สูงได้ศักยภาพผมคิดว่าครับไม่แพ้ไฟฟ้าแล้วกันครับตัวนี้รับรองได้นะครับผม 4 แอมป์ในการใช้งานนะครับผมดอกแม็กซิมัมเต็มที่นะครับ20มิลนะครับในการใช้งานนะครับรอบก็คงที่ก็อยู่ที่สปีดสูงสุดอยู่ที่ 5,775 นะครับนี่ครับทะลุเลยเห็นไหมครับเผลอแป๊บเดียวไม่ได้เลยครับลงไปแล้วเห็นไหมนี่ยังไม่กดเลยนะครับง่ายๆนะครับนี่คือฟังก์ชันที่2ฟังก์ชันที่3นะครับผมก็คือตัวสกัดนะครับการสกัดนะครับเอาง่ายๆตั้งนี้ก็ในกรณีที่ว่าเราต้องการฝังพวกเต้าพวกปักลางอะไรในกรณีเข้าในปูนนะครับเราสามารถใช้ฟังก์ชันตัวนี้ได้นะครับมันกระแทกนะครับงานง่ายขึ้นนะครับลงไปอีกรูนครับผมนี่ยังไม่ทำอะไรมันเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่ก็คือบัตรเล็ดนะครับตัวนี้นะครับรุ่น SBR 20นะครับตัวนี้น่าใช้ครับผมดูแล้วสมรรถนะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์สมบันพอสมควรนะครับสิ่งที่เราให้วันนี้นะครับคือประกันนะครับในการใช้งานก็ตัวนี้คือเราใช้งานแล้วไม่ต้องกลัวครับผมคือเรามีประกันให้นะครับ2ปีเต็มๆในการใช้งานก็คือนะครับภายในทั้งหมดนะครับผมลูกสูบพินคอยหรือว่าลูกพวกเฟืองต่างๆหรือว่าคงพวกนั้นจะมีการประกันให้นะครับในการใช้งานนะครับผมแต่เครื่องมือจะดีไม่ดีนี่ก็ขึ้นอยู่กับวันนี้นะขึ้นอยู่กับ1องค์ประกอบมันขึ้นอยู่กับคนใช้2ครับลักษณะของงาน3ก็คือมีการเมนเทนเนนซ์เกิดขึ้นนะครับในการใช้งานเพราะสวัสดิ์โรตารี่ถ้าเราใช้ไปบ่อยๆเราจะลืมนะครับ1เรื่องการบีนะครับใส่เข้าไปทางออกนะครับ2ก็คือการปรับควรเอาน้ำมันเผื่อมันรอเลี้ยงด้านหน้านะครับผมตอนนี้คือนะครับสวัสดิ์โรตารี่นะครับถ้าสนใจนะครับผมตอนนี้ก็ติดต่อในเพจได้เลยนะ CPG นะครับผมนะครับ CBG Professional นะครับเรามีให้บริการอยู่ครับผมทุกวันทำการนะครับผมนะครับตัวนี้ SBR 20M นะครับผมคิดว่าสมรรถนะในดอกไม่เกิน16มิลผมคิดว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับเรามีไม้กันระยะให้มีการปรับมือแฮนเดิลนะครับใช้งานนะครับผมคิดว่าเสียงก็เล่าใจอยู่นะครับแล้วก็มีตัวเช็คนะครับทุกอย่างนะครับมีสายฝาด้วยนะครับเข้าออกได้นะครับแล้วก็สวิตช์เป็นนัมเบอร์สวิตช์ก็คือเป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์สวิตช์การคอนโทรลนะครับผมเนี่ยผมปรับให้ดูเป็นฟังก์ชันธรรมดานะครับนี่ครับอยู่ที่มือผมนะครับดูแล้วสโลว์ได้นะครับในการใช้งานเป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับ CVG Professional นะครับผม SBR 20ครับ22มิลลิเมตรนะครับตัวนี้ผมคิดว่าดูเอาการอยู่ครับผมก็ติดตามตามเพจได้ CVG นะครับผมโปรฟิชชั่นอลนะครับในเรื่องของวิวัฒนากรรมตัวใหม่ของ DeWalt และ Stanley นะครับวันนี้เรามีภูมิใจเสนอไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ